Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast รอยร้าวภายในพลังประชารัฐจุดจบธรรมนัสชะตาขาดไม่ย้ายพักก็หมดอนาคตข้อเสนอให้มีการทำการสำรวจความเห็นประชาชนต่อคำปราศัยของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบนเวทีหาเสียงเลือกตั้งพื้นที่เขต6สงขลาถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่มีเป้าหมายทางการเมืองเมื่อเป็นข้อเสนอจากนายสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐก็มีเหตุผลแม้ว่าเนื้อความในการปราศัยของร้อยเอกธรรมนัสจะเกิดในโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแต่ก็ได้รับการขยายกระจายประเด็นออกไปอย่างกว้างขวางโดยประชาธิปัตย์ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์เฉพาะในพื้นที่เขต6สงขลาเท่านั้นแต่ยังนำไปสร้างกระแสในพื้นที่เขต1ชุมพรและกลายเป็นประเด็น Talk of the Town ในระดับประเทศยิ่งเมื่อปรากฏผลชัยชนะของประชาธิปัตย์ต่อพลังประชารัฐยิ่งมีความแหลมคมที่ทะลวงลึกไปในพลังประชารัฐกลายเป็นหอกขยายแผลแห่งความขัดแย้งที่มีอยู่ภายในพรรคให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าสถานะของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในการเลือกตั้งซ่อมทั้งเขต1ชุมพรและเขต6สงขลาไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นแม่ทัพเพราะสถานะนี้ย่อมเป็นของผู้อำนวยการเลือกตั้งคือที่เขต1ชุมพรมีนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นผู้อำนวยการที่เขต6สงขลามีนายสุชาติชมกลิ่นเป็นผู้อำนวยการบทบาทของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคจึงเป็นบทบาทในการเป็นผู้ปราศัยบทบาทเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเพียงแต่บรรทัดฐานของนักการเมืองที่ว่า1ต้องมีชาติตระกูลและต้องมีเงินกลายเป็นปมที่ร้อนระอุทางการเมืองถูกขยายกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะและพ่ายแพ้หากมองอย่างผิวเผินข้อเสนอเช่นนี้ของสุชาติสะท้อนความปรารถนาดีทั้งต่อพลังประชารัฐและต่อร้อยเอกธรรมนัสเจ้าของคำพูดเหมือนกับอาศัยโพมาเป็นเครื่องมือสร้างคำตอบแต่ภายในวิถีแห่งโพก็สามารถแบ่งออกได้2แนวทางคือความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงโดยมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่ในฐานะของจำเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ